ท่านสานิตคะมีคนจํานวนหนึ่งเขาก็ยังสงสัยนะคะเหมือนกังขาคะ่ะเรื่องราวนี้มันจะต้องมีตํารวจไปปิ๊กใหญ่ๆอยู่บงการไม่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะเรื่องมันขนาดอึกระทึกคึกโครมขนาดเนี้ยนะค่ะถ้าใครไปมีนอกมีในนะคะพี่ว่ามีแต่ความเสื่อมแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความลับมันไม่มีในโลกหรอกอืมดัะนั้นเนี่ยก็ก็คงจะไม่มีใครช่วยหรอก โอกาสที่จะมีใครจะไปยิ่งผู้จัดการสอบสวนกลางเราบอกว่าวิ่งไม่ได้ด้วยนใครจะไปวิ่งเดยนเดยนคิดว่าอย่างนี้นะคะวงการตํารวจคงจะรีบจัดการเรื่องนี้แล้วก็โชว์ให้เห็นศักยภาพของความเที่ยงธรรมเพื่อเป็นต้นแบบของการปราบอิทธิพลท่านว่าเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะคือถ้าหากว่าผู้รักษากฎหมายเนี่ยทำกฎหมายให้ศักิทธิ์ด้วยความรวดเร็วนะคะ แล้วเห็นผลนะอย่างที่พี่ยกตัวอย่างคแค่คดีตกทองว่าที่ร้อยตีมันทํากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วผลออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่ให้มีผู้กระทําความผิดมาดมาทำผิดในพื้นที่คนดูคนดีก็อยู่อย่างสบายอะ่ะใช่ไหมท,<ะ>ท่านคะคดีเนี้ย ผู้เสียหายที่ตายจะตายฟรีไหมคะก็สมควรจะได้เงินชดใช้ไหมคับางคนเขก็มีลูกมีเต้าอนาคตก็เสียหายกันไปหมดท่านว่าควรชดเชยเข้าไหมอย่างไรคะเนี่ยพี่อยากให้ชียให้เห็นนอกจากไอ้กำนันนกจะได้รับผลทางอาญาทีกประหารชีวิตแล้วนะจะต้องถูกตรวจสอบยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินกคดีหรือกฎหมายอื่นก็ดี เรื่องการชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งเนี่ยซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่ะนะฮะในทางแพ่งเพราะ,ะตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา420เห็นไหมผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงผู้นั้นกระทำผิดฐานละเมิด จําต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการนั้นที่ดิเดนถามหน่อยสิครับโดยปกติขับรถชนคนตายก็จ่ายไม่กี่ตังค์แล้วก็ปิดกันคาเผากันไปจบอันนั้นเป็นเรื่องปกติทั่วไปนนแต่น้องนี้เท่าไหร่แต่น้องคนเนี้เป็นคนมีอนาคตเป็นคนดีมีความรู้และจะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติพี่น้องประชาชนแล้วเขายังมีครอบครัวของเขา มีลูกมีเมียของเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินค่าเสียหายไม่ได้หรอกแต่ท่านในใจพี่นะไอ้นี่มันรวยมากยังไงอะ่ะต้องทําให้มันจนต้องเรียกค่าเสียหายพี่ว่าเป็นร้อยล้านพันล้านก็น่าจะก็น่าจะเรียกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยู่ที่ศาลท่านจะใช้ดุลพินิษฐ์แต่อยากให้เรียกร้องให้มันมากๆค่ะ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ครอบครัวของผู้วัยชนเขาะจะต้องไปปรึกษากันทางกฎหมายแล้วก็ต่อสู้กันเดี๋ยนถามนิดหนึ่งสิคะตำรวจมีพฤติกรรมแปล,แปลกๆบางกลุ่ม0.001%เนี่ยนะคะไม่ถึงไม่รู้สิคะเดี๋ยนถามหน่อยสิคะเพราะเงินเดือนมันน้อยเขาได้รับการตอบแทนเงินลงเงินเดือนไม่พอสวัสดิการไม่พอเขาก็เลยต้องไปทําไม่ดีจริงไหมคะท่าน ถ้าในความเห็นส่วนตัวนะ <คา S 2> มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง <คา S 2> ที่ทำให้ตำรวจคนนั้นเนี่ยอาจจะไปหานอกหาในา<ค>าเพราะว่าครอบครัวลูกเต้ามันมก็ <på S 2> ต้องอ,อาจจะไม่พอกินแต่ถ้าเราอยู่อย่างเศรฐษฐกิจพอเพียง <c oughs> ชอบรายการของเดยนไหมคะถ้าชอบส b s c r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเด่นตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อเต้นไปหมดเลย